คนเราเวลาเสียใจมากๆเนี่ยมักแสดงความรู้สึกหรือพูดอะไรออกมาเนี่ยมันดูถ้าไม่มีศักดิ์ศรีเลยหากว่าวันเก่าๆมันเหงาใจไม่เป็นไรฉันเข้าใจแต่ขอคิดถึงแต่ขอแค่เพียงเสียใจได้ไหมให้คนคนหนึ่งได้ซึ้งและได้มีแรงคนคนหนึ่งที่ยังรักเธอแต่ขอแค่เพียงเสียใจได้ไหมคนหนึ่งได้สิ้นและได้มีแรงต่อไปนิดหนึ่งให้ฉันคนหนึ่งที่ยังรักเธอ